ดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวนกปากใต้นะครับหลังก่อนก็ได้ทำกรงไว้แล้วครับในจีติปนะครับตัวนี้ดูเลยครับมีพุ่งกระดาษติดชัดแล้วรอการตัดรอบอยู่นะครับจุดนี้ก็คุณก็ลืมแรงๆแล้วครับจะได้ดูว่านกตัวนี้รวยขึ้นกว่าครับนะครับแบบนี้ครับอันบนคงจะเป็นแบบนี้ครับนกปากใต้มานกปากใต้ครับปีกยาวร้อยยี่สิบเซนนะครับตรงนี้ติดด้วยกระดาษแก้วครับอย่าลืมติดตามชมนะครับเบานี่ลอยขึ้นกว่าครับนกปากใต้ชอบก็คนไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตามได้ชมการตำวาวหรือว่าการอนุรักษ์วาวของไวๆนะครับนี่เป็นวานกปากใต้ครับขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่ติดตามชมเป็นวานกปากใต้นะครับนี่ครับ